สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้จะมารีวิวบวกสอนการใช้โปรแกรม Super Engine นะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ในสตรีมมันคือโปรแกรมที่ทำให้หน้าจอเราเคลื่อนไหวได้นะครับหรืออย่างหน้าจอผมตอนนี้ครับที่กดอัดไว้อันนี้คือเป็นการใช้เวิร์กช็อปจาก Wallpaper Engine เนาะเดี๋ยวตอนแรกเรามาดูหน้าตาโปรแกรมก่อนพอเราโหลดโปรแกรมมาแล้วอ่ะมันจะเด้งมาอยู่ฝั่งในช็อตคัทตรงนี้นะฮะแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาดูหรือว่าถ้าบางคนไม่ขึ้นก็ลองไปเปิดจากในสตรีมนะครับโอเคหลังจากเปิดขึ้นมาครับตอนแรกหน้าต่างของเรามันจะยังมีรูปน้อยอยู่มากครับจะแบบมีน้อยแค่ที่โปรแกรมมันเซตมาให้ทีนี้วิธีการใช้อ่ะครับก็คือเราสามารถดาวน์โหลดจากเวิร์กช็อปที่คนอื่นทำแล้วก็มาใช้หน้าจอเราได้เลยแบบตัวอย่างเช่นคุณอยากได้รูปอะไรคุณก็ลองเสิร์ชดูนะอย่างเสิร์ชคำว่า LOL เนี่ยมันจะมีพวกตัวละครจากลีกขึ้นมาเต็มนะฮะซึ่งบางอันมันก็จะเป็น Full K นะฮะแล้วบางอันเค้าก็แบบเหมือนไปcopy paste รูปจากเว็บไซต์มาทำให้เราอะไรเงี้ยวิธีจะใช้ก็ง่ายมากครับอย่างเช่นถ้าผมจะเอารูปเป็นรูปอาริแล้วกันนะผมก็คลิกเข้าไปใช่ไหมผมก็กด subscribe ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยนะเมื่อดาวน์โหลดลงมาอยู่ในเครื่องเราแล้วก็ไปที่ install เนาะแล้วก็หารูปที่เราโหลดมาเมื่อกี้แค่กดเข้าไปในนี้มันก็จะเซตให้เราเลยนะพอเราออนเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดบางอันเขาทำเสียงมาด้วยมันก็จะแบบก็ปิดไปโอเคประมาณนี้ฮะอันนี้ก็คือกดโอเคเราก็ใช้ได้เลยนี่โอเคอันนี้คือพาร์ทในส่วนของการไปโหลดรูปคนอื่นมาใช้เนาะมันก็จะง่ายๆอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อแล้ววิธีทำให้มันสวยขึ้นนะครับง่ายมากเลยครับกิ๊กปกติคนอื่นจะเข้าโปรแกรมหรืออะไรเงี้ยในแบบในหน้าเดสก์ท็อปใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ส่วนตัวผมอะพอผมเซตแล้วแบบเนี้ยผมจะแบบจะเข้าอะไรผมก็จะเสิร์ชตรงนี้เอาเนี่ยเสิร์ชเอาหมดเลยเสิร์ชช็อปฟอสตาอะไรเงี้ยทีนี้วิธีเปิดปิดไอคอนนะครับก็แค่คลิกขวาไปที่วิวแล้วก็โชว์เดสก์ท็อปไอคอนนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยเมื่อก่อนนี่คือแบบเดี๋ยวนี้คือไม่ได้ใช้เลยนะเมื่อก่อนคือแบบแม่งลกหน้าจอมากแล้วมันจะแบบบังพวกวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยพอโหลดWallpaper Engineมาเนี่ยครับเราก็แค่เอาที่มันติ๊กอยู่คลิกเข้าไปทีติ๊กมันจะหายไปเลยฮะแล้วมันก็จะปิดไอคอนให้เราเองนี่นะฮะโอเคต่อไปเป็นส่วนของการทำรูปใช้เองนะครับอันนี้จริงๆเราเริ่มจากกดไปที่ Wallpaper Editor นะครับแล้วก็กดคีย์ Wallpaper เลยฮะอันนี้คือสร้างใหม่นะครับจริงๆแล้วมันจะมีพวกเทมเพลตให้เราใช้อะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากไปลองเล่นดูก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเป็น 3D 3D อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เราต้องเซตเองนะฮะว่าอยากได้เทมเพลตแบบไหนมันคือมันจะเตรียมไว้ให้เราบางส่วนแล้วแหละเราแค่ต้องไปจัดการอีกนิดหน่อยแต่ว่าเอาแบบง่ายๆเบสิกที่ผมเข้าใจนะก็คือเป็นคีย์เอทWallpaper ครับตรงนี้นี่คือการสร้างผลงานของเราขึ้นมาเองเลยคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมมันจะเริ่มให้เราใส่รูปนะคือเลือกไฟล์ที่มันอยู่นะฮะแล้วก็นะอันนี้มันจะเป็นชื่อไฟล์ที่เราเลือกเลยนะแล้วเราก็กดโอเคครับทีนี้รูปที่เรามาได้มามันจะเปล่าๆใช่ไหมผมจะมี2 ส่วนที่แนะนำให้ทุกคนใช้นะครับก็คือเป็นแอดแอสเซทนะครับก็คือเพิ่มพวกองค์ประกอบอะไรเงี้ยเนี่ยคลิกเข้ามาดูก่อนนะมีตัวอย่างขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คือผมเคยทำแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำแบบคล้ายๆที่ผมทำไว้ก่อนแล้วกันอย่างนี้มันคือการใส่ Ember นะครับก็คือเป็นขี้เถ้าอะไรเงี้ยก็กดโอเคครับนี่ครับ Ember มันจะขึ้นมาเราก็ลากไปจุดที่เราต้องการลากแบบเหมือนโปรแกรมทำ 3D เลยครับนะอันนี้ผมจะเอา Ember ไว้แบบล่างๆหน่อยนะให้มันดูขึ้นๆมาแต่ว่ามันดูใหญ่ไปผมจะย่อลงไปดิเฮ้ยอันนี้ย่อแล้วนะอันนี้ย่ออย่างนี้แล้วกันแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมทำนอกจากมีไอ้ประกายไฟแล้วผมแอดอันนี้ไปฮะเป็นหมอกไม่ใช่ไฟหมอกฟอกปะมีหมอกนิดนึงฮะโอเคมีหมอกกับควันนะจางๆและควันมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากแนะนำทุกคนก็คือมันจะเป็นส่วนนี้ส่วนของไม่ใช่ edit ฟอกต้องเลือกที่ไฟล์ชื่อของเราก่อนนะฮะแล้วก็เลือก effect ครับมันจะเป็นการแอด effect เข้าไปซึ่งส่วน Effect กับ Asset เมื่อกี้มันคนละที่นะฝั่งซ้ายคือ Add Asset ฝั่งขวาคือ Add Effect ใช่ไหมมันคือการปรับปรุงรูปของเราอีกทีนึงฮะอย่างเนี่ยเราลองคลิกเข้าดูเห็นไหมมันจะเป็นการเหมือนดูขยับนิดนึงนิดหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้มันเห็นภาพนะเอาเป็น Dipper นี่นะฮะผมกดเปลี่ยนเป็นแบบเป็น Waterfall นะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะสมมติเรากด Paint ใช่ไหมทีนี้เรายังไม่เห็นจังหวะเป็นเราให้กด Show Mark ก่อนครับอ่ะเราเปลี่ยนสีมาร์คได้ไหมน่าจะได้นะแล้วก็ปรับ
ขนาดตามต้องการเลยนะปรับไซส์ทีนี้ผมจะให้ดาบมันจะยีมันแบบมันดูฟันขึ้นไปอ่ะผมก็จะทาสีอย่างนี้อันนี้เมาไม่หันนิดนึงนะอันนี้ผมมันดูแบบว่ามันดูลงตัวเพราะผมทำพลาดมาหลายรอบไงคือถ้าไปโดนในส่วนดาบตรงเนี้ยไอ้ดาบตรงนี้มันจะแบบเป็นไอขึ้นไปด้วยใช่ไหมเพราะงั้นเราอ่ะเราวาดเราระบายสีอ่ะอยากให้โดนส่วนดาบไอ้ส่วนดาบไอ้ดาบเหล็กที่ยีพกอยู่เนี่ยอยากให้มันโดนโอเคแต่อันนี้ผมไปโดนผ้าคลุมนะผมกดคอนโทรลเซตนะย้อนหรือไปกดตรงนี้ย้อนก็ได้นะครับไม่อยากให้โดนแหวนตรงที่เกาะดาบอยู่ด้วยนะคีย์รัดใช้คอนโทรลนับในการปรับขยายไซส์พอดีไปกดโดนมาเลยอ่ะทีนี้เราโชว์อันนี้เราไม่โชว์มาร์กแล้วนี่มันจะเป็นทรงประมาณนี้ทีนี้ดาบ G เราก็เริ่มจะมีแบบมีอะไรแล้วไอ้รูป G เราเริ่มจะมีอะไรแล้วใช่มั้ยทีนี้เราแอดอีกส่วนนึงครับเป็นทรงเชคครับแบบว่ามันดูขยับนิดนึงนะแล้วก็เหมือนเดิมมาเพ้นท์นะแล้วผมรอบนี้ผมจะให้ผ้าคลุม G เนี่ยมันเชคไปด้วยผมโชว์มาร์กก่อนโอเคแล้วก็ค่อยๆมันจะแบบว่าดูมีอะไรนิดหนึ่งนะครับเก็บขอบพอครับเก็บขอบอย่าให้ส่วนที่มันไม่ควรขยับนะฮะมันจะแปลกๆหน่อยอย่างหนวดก็ได้หนวดนิดนึงหนวดนิดนึงโอเคเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เซฟไฟล์แล้วก็ไปใช้ซึ่งรอบนี้ผมไม่เซฟแล้วเพราะผมทำไปหลายอันแล้วผมดีลีทเลยเนี่ยมาเตอร์ยีเนี่ย 2-3 อันเนี่ยทำไมมันเยอะจังวะอันไหนจะอันที่ทำให้ดูเมื่อกี้จะละเอียดกว่านะเพราะว่ามีเก็บตรงนี้ด้วยเนี่ยมันรอบนี้มันมีเก็บเดี๋ยวดูอันนึงนะไออันนี้ทำซอฟไงทำซอฟมีธามะตอนนั้นติดละครไอติดไม่ใช่ละครติดมังงะฟูกะนะผมน่าจะใช้2แล้วสองน่าจะสวยกว่าเนี่ยมันมีใส่เวลาด้วยมันมีตัวเลือกเวลาอยู่นะครับลองไปหาดูอันนี้ก็ชิวง่ายๆแล้วก็แค่ไปไดคัตรูปมาทำเป็น BNG ปุ๊บแล้วก็แปะดอกซากุระแล้วก็ใส่เอสเซททากุระโรยลงมาแล้วก็ใส่เวลาแค่นี้เลยอันนี้โหลดมาครับภาพสวยเซนยัตต้าสวยมากดูโอ้โหของดีไม่รู้ใครทำไว้นะแต่ผมกด Subscribe ในอันนี้ไปอ่ะเนี่ยนี่ครับคนนี้ต้องขอบคุณนะ5ดาวไปเลยแล้วก็สวยๆอีกอันนึงนะครับก็เป็นอันนี้ก็สวยนะรู้สึกอันนี้มีเพลงด้วยอันนี้ SEO เป็นเดิมปิดเพลงนี่แค่แบบว่าขอภาพ 4K แล้วก็ใส่แค่แอสเซทอะไรเนี่ยครับพอแล้วอะโอเคก็สำหรับรีวิวโปรแกรม Wallpaper Engine ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตรงนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวอยากเห็นโปรแกรมหรือว่าอยากเห็นเกมไหนก็ลองคอมเมนต์ดูเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับสวัสดีครับ